างการลาวกวดพบโครงการพัฒนาในทั่วประเทศจํานวน285โครงการที่ดําเนินการบ่เป็นตามเป็นไปตามระเบียบคือใช้งบประมาณหลายกว่าความเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่แม่นโครงการสร้างทางตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านนึงในวันที่26กุมภาพันธ์นี้มีการประเมินคืนว่า1ปีผ่านมาใช้เส้นทางนี้ได้มาตรฐานหรือบ่มาตรฐานแล้วไปกวดคืนไปเช็คคืนอีกไปเสนอของผู้ก่อสร้างเนาะ20เซนวันนี้ของประเทศอาชีพเซนเจ้าได้สร้างการประมูลแต่ว่าทางที่เจ้าสร้างเนาะมันก็บ่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรส่วนผสมของอย่างมันบ่ได้มาตรฐานแตกง่ายตีง่ายสําหรับโครงการพัฒนาที่บ่เป็นไปตามระเบียบของรัฐบาลซึ่งมีทั้งหมด285โครงการนี้รายงานว่าทางรัฐบาลจะพิจารณาขึ้นใหม่และปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาและดําเนินการพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้อนุมัติโครงการนําโครงการที่กวดพบว่าใช้เงินกว่าสภาพตัวจริงนั้นส่วนหลายจะแม่นโครงการพัฒนาโครงหางพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างทางหรือสร้างสิ่งอำนวยการอำนวยความสะดวกให้แก่สาธารณชนในนั้นบริษัทรับเหมาก็สร้างที่ชนะการประมูลใดโครงการใดโครงการหนึ่งนั้นจะตีราคาก่อสร้างสูงเกินความเป็นจริงและทางบริษัทก็ใช้วัสดุก่อสร้างที่บ่มีมาตรฐานซึ่งโครงการเหล่านี้พบเห็นอยู่ในเกือบทุกแขวงทั่วประเทศลาวเป็นต้นแขวงหลวงน้ำทาอุดมไสหลวงพระบางหัวพันเสียงขวงบริคำไสสวรรณเขตจำปาสักอัตตปือและแขวงเวียงจันทน์เว้าเฉพาะโครงการที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้ก็คือโครงการเส้นทางหลวงแห่งชาติเมืองนาหมอแขวงอุดมไสตามคําเว้าของประชาชนท่านหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกสื่อเส้นทางหลวงแห่งชาตินี่ไปหาบ้านนี่ประมาณ10กิโลเมตรพื้นมันก็หลายพอสมควรว่าเป็นขโจเฮ็ดเป็นขนาดน้อยๆอะไรเงินนี่มันสิหายไปหมดนะชาวบ้านนี่ก็ยกเว้ายกว่าล่ะที่สุดก็มีทุนของมันเฮ็ดแต่ว่าเขากินหลายกันนะเงินนั้นน่ะมันตกก็ไปนําบริษัทมาเฮ็ดขึ้นรัฐบาลมามันก็หลายสมควรอยู่มันบ่เหมาะสมกับอันน่ะมูลค่าของการเส้นทางอิงตามรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐก่อต่อกองประชุมรัฐบาลประจําเดือนกุมภาพันธ์2019นี้ว่าทั้งองค์การกวดพบ285โครงการที่ใช้เงินเกินความเป็นจริงเฮ็ดให้รัฐสูญเสียงบประมาณถึง 4,483 ตื้อกีบ